แม่น้องฮาร์ตพีรพัฒน์แสงทองสุดทนหลังน้องฮาร์ตและน้องเพลงเจอดราม่าอีกแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเรื่องแค่นี้ก็เกิดดราม่าเรื่องแค่นี้ก็มีดราม่าโอ้โหแต่ทีนี้มันเกิดดราม่ากับเด็กไงแล้วคุณแม่เองไปเห็นนะครับแล้วคุณแม่ก็ไม่ทนละฉันขอมาพูดในมุมของฉันบ้างละกันอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเกิดประเด็นดราม่าอะไรอ่ะขออัปเดตก่อนนอกช่วงนี้ทางหมอลำแพรวพาวแสงทองก็เหมือนกำลังซ้อมซุ่มซ้อมกันอยู่ใช่ไหมสำหรับที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่7ใช่ไหมค่ะเปิดฤดูกาลในวันที่7ตุลาคมนะครับและมีงานวันที่8นะครับต่อเนื่องเลยก็คือไปขึ้นรับเชิญบนเวทีศิลปินภูไทยของคุณพ่อวีรพงษ์วงศ์สินโดยยกทีมงานแพรวพาวแสงทองไปทั้งวงเลยนะโอ้โหล่าสุดแม่แพรวก็น้องเพลงเนาะล่าสุดน้องเพลงนะครับก็ได้ออกมาแชร์อยู่บอกว่าทีมงานทุกคนสู้ค่ะเพราะว่าทางเพจศิลปินภูไทยนะครับก็ได้ขึ้นโปสเตอร์นี้ไว้เนาะบอกว่าศิลปินภูไทยเนาะคนบอกว่า8ตุลาคมนี้เรามีนัดกันนะครับกับทีมงานหมอลำแพรวพาวแสงทองที่มามอบความสุขให้กับพี่น้องบนเวทีศิลปินภูไทยรีบเข้ากลุ่มเลยนะครับเพื่อไม่พลาดความสนุกงานนี้สนุกแน่นอนเป็นรับเชิญวันเปิดฤดูกาลของทางศิลปินภูไทยในวันที่8นะครับ8ตุลาคมนอกจากจัดที่ณบ้านพักหมอลำศิลปินภูไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมถ้าใครอยู่แถวๆกาฬสินธุ์หรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงสามารถไปให้กำลังใจทางทีมงานศิลปินภูไทยได้เลยนะครับในวันเปิดฤดูกาลแล้วก็ไปให้กำลังใจทีมงานหมอลำแพรวพาวแสงทองด้วยนะส่วนใครที่ไม่ได้เดินทางไปหรือใครติดภารกิจใครอยู่ไกลนะครับก็สามารถเข้าชมไลฟ์สดกลุ่มปิดได้เลยเข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่หน้าเพจศิลปินภูไทยเลยครับ129เท่านั้นเอง129บาทครับผมอ่ะแล้วทีนี้นะคะสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีทางด้านทีมงานแพรวเสียงทองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องฮาน้องเพลงครับแล้วก็แม่แพรวแม่ยุ้ยก็คือได้ไปร่วมเก็บกระดูกเพื่อเข้าบรรจุอัฐิของดาวตลกนะคะคุณเมรี่ซึ่งได้จากไปอย่างสงบแล้วเนาะแล้วก็เด็กๆทุกคนเองก็คือร่วมแรงร่วมใจกันไปร่วมด้วยช่วยกันที่งานด้วยเนาะแล้วก็นี่สำหรับน้องฮาร์ตนะคะก็ได้เคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าเคลื่อนไหวถึงทางด้านคุณเมรี่ด้วยที่ไปส่งครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็โพสต์ของวันนี้ล่าสุดเลยก็คือวันนี้แม่แพรวแม่ยุ้ยปูเตอร์คุมคูณ3เลยครับ7ตุลาคม2567เปิดฤดูกาลที่ทรายมูลยะโสธรมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับครับแฮชแท็กพีรพัฒน์แสงทองก็ซ้อมเตรียมความพร้อมด้วยน้องฮาร์ตกับน้องเพลงนี่เหมือนจะมีเพลงคู่ออกมาอยู่ใช่ไหมก็จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็เวลาโชว์อย่างเงี้ยแต่ละโชว์เด็กๆก็จะได้โชว์ร่วมกันเพราะอยู่ในวัยเดียวกันด้วยแล้วก็น้องเองก็คือมาเป็นนักร้องชายคู่กับพี่เพลงด้วยครับผมขออัปเดตนิดนึงนะครับคุณแม่แพรวพาวแสงทองล่าสุดได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์หน้า Facebook ส่วนตัวใหม่ครับค่ะสวยสวยจนสิละสวยพี่น้องครับจนบ้านสวยเดี๋ยวแชร์ออกไปทางท้ายพี่น้องคนแชร์ออกไปเยอะมากโดยเฉพาะลูกๆในทีมยิ่งแชร์ว่าไม่สวยมากคือเขาก็ด้วยเห็นความแปลกๆที่หลายอย่างคุณแม่ก็คือสวยทุกวันอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วยิ่งตอนนี้ล่ะพูดถึงความสวยสวยแหละไม่มีใครเถียงว่าคุณแม่น่ะสวยแต่ที่แฟนคลับหรือว่าที่หลายๆคนแชร์ออกไปอาจจะเป็นเพราะคำคมไหมอาจจะเป็นเพราะแคปชั่นของคุณแม่แพรวด้วยไหมแคปชั่นบอกว่าอันนี้โพสจากคน Facebook เลยเนาะชื่อพัฒนันนะฮะผมรักษานะครับแม่แพรวโพสเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าไงพี่น้องครับผมจะอ่านสู่ฟังเด้อชีวิตคนเรามันสั้นชีวิตคนเราสั้นจงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเพราะอดีตกับปัจจุบันมันห่างกันแค่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นการได้ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวัน คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วมีสติเข้มแข็งเชื่อมั่นศรัทธาสู้ๆค่ะโอ้โหขนลุกเลยขนหัวลุกเลยเมื่อกี้ตอนพอมาอ่านแล้วโอ้โหเป็นคำคมในการใช้ชีวิตคือเราเนี่ยพอมันอ่านมาสะดุดตรงที่ว่าอดีตกับปัจจุบันมันห่างกันแค่นิดเดียวห่างกันแค่วินาทีเดียวจริงอ่ะวินาทีที่แล้วก็คืออดีตแต่ตอนนี้คือปัจจุบันแล้วทีนี้การตื่นมามีชีวิตในทุกๆวันเนี่ยที่ตื่นมาแบบว่าครบเนี่ยนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องทำทุกๆวินาทีของคุณให้ดีที่สุดอาจจะได้ต้องเสียใจภายหลังไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้นั่นแหละครับผมและปัจจุบันจะเป็นตัวบ่งบอกอนาคตของเราเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วอนาคตเราก็ต้องดี
ถ้าดีที่สุดแล้วยังไม่พอก็ต้องทำดีขึ้นไปอีกแล้วก่อนที่การที่เราจะทำดีได้เราต้องคิดดีด้วยครับผมซึ่งคำว่าคิดดีมันก็มาจากการคอมเมนต์ด้วยนึงครับผมก็นั่นเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปถึงนู่นนะขอแทรกอันนี้นิดนึงน้องเพลงพิโรดาทำไมโพสต์แบบนี้บอกว่ามีเหมือนมีคนไปถามไหมคอมเมนต์เข้าไปถามบอกว่าทำไมน้องเพลงเนี่ยเงียบจังไม่ค่อยโพสต์เกี่ยวกับงานแม่เมย์เลยเท่ากับย่านค่าย่านหลายโอ้ยย่านเกินก็ย่านหลายก็คือแบบว่าย่านหลายใดอันย่านกมูแล้วก็เปิดไฟนอนกูเลยกลัวเนาะแต่ถ้าใครน่ะที่ไม่ได้อยู่ได้ในวงอยู่ในบ้านทีมงานบ้านพักเนาะก็จะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ด้วยน้องเองให้ด้วยความอยู่ด้วยตลอดเราเคยตลอดอ่ะเราได้ยินนะเราได้ยินว่ามันมีเรื่องที่แบบว่าลี้ลับมีเหมือนกลับมามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความผูกพันแหละค่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เจอก็คงไม่เข้าใจโอเคเปลี่ยนเรื่องไปก่อนคนลุกแล้วเนี่ยอ่ะมาเข้าเรื่องที่เราเกิดหัวไว้แล้วกันว่าทำไม คุณแม่น้องฮาร์ดพีรพัชแสงทองทำไมถึงว่าสุดทนเพราะคุณแม่เองนะคะได้ไปเห็นคอมเมนต์คิดลบนี่แหละคอมเมนต์เชิงลบๆที่แม้แต่เด็กหยอกกันก็ไม่เว้นเนาะคุณแม่น้องฮาร์ดนะคะออกมาแคปภาพคลิปที่น้องได้ลงนะคะใน Facebook ส่วนตัวนะคะ Facebook ส่วนตัวของน้องฮาร์ดพีรพัชภาษาอังกฤษแล้วก็พร้อมกับข้อความที่บอกว่ามันเป็นยังไงเนาะเด็กน้อยหยอกกันเฉยเม้นแรกเขาบ่ตอบกลับมาเม้นอีกแม่ก็น่ารักเกินพร้อมเกินเนาะหนูหลายตัวอ่ะไม่ได้ให้ค่านะคะแต่เอามาแปะไว้เตือนตัวเองว่าตอนนี้อย่าเป็นแบบนี้นะเขามาคอยกะสีบ่เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็จะไม่เป็นแบบนี้แบบที่คนที่คอมเมนต์มาลบๆแล้วก็เท่าไปก็จะไม่คอมเมนต์ลบๆให้ใครบอดใจบอดแบบนี้ขอให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่สวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีจิตใจดีและมีลูกน่ารักแบบนี้ตลอดไปสาธุสาธุจุดๆๆอย่าเป็นแบบนี้อายไทยให้บ้านเพิ่นอายลูกอายหลานต้องไม่เป็นนะเราก็เหมือนมาเป็นแบบนี้คือเป็นแบบไดร์ลาสาวสีอ่ะพอทีนี้พอเราเห็นคุณแม่โพสต์แล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไปส่องโพสต์ของน้องฮาร์ดว่าน้องฮาร์ดโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลทำไมถึงกลายเป็นประเด็นดราม่าทำไมถึงได้มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้มันเกิดจากอะไรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เด็กๆนะคะได้ไปช่วยงานนะคะทางด้านคุณเมรี่ดาราซอยตะไคร้นะนี่น้องเหมือนถ่ายน้องเพลงเนาะแล้วก็แซวน้องเพลงเล่นว่าดาราซอยตะไคร้นี่นะครับคือน้องเพลงก็ไปช่วยงานอ่ะเนาะแล้วก็ทุกคนในทีมงานของทางแสงทองมอลแพรวพาแสงทองก็ไปช่วยงานนะครับเนี่ยนะแค่สั้นๆเนี่ยดาราซอยตะไคร้เนี่ยทำเป็นด้วยหรอทำเป็นด้วยหรอเอายิ้มเอาเป็นสิบอาทูกล้องแผ่นมาที่สี่ดาราซอยตะไคร้นะเนี่ยแหละมันคำว่าดาราซอยตะไคร้นี่แหละฮะแล้วทีนี้ผันเธอร์ยองฉันแบบอุ๊ยสวยเป็นดาราฉันก็ต้องยิ้มสิจ๊ะรู้อยู่ว่าแหละมันเป็นการแซวกันเล่นมันการเป็นการหยอกกันหยอกล้อเราจะมาทำหน้างอนแบบพี่พี่คือดารานู่นเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะเราก็แค่หยอกกันน้องก็หยอกกันแล้วทีนี้และก็คือว่าแล้วในหัวเขาเรียกว่าแคปชั่นอะที่โพสคลิปลงไปนะครับน้องพันก็ได้ใช้แคปชั่นบอกว่าใครเอาดารามาซอยตะไคร้พอทีนี้เสร็จปุ๊บอ้าวพี่น้องครับหยอกกันเล่นแค่นี้เองก็เหมือนเป็นแบบพี่น้องหยอกกันเฉยๆแล้วก็มาลงเนาะบัตรที่มีครับค่ะจะโยงไปถึงที่คุณแม่น้องฮาเอาไปโพสเลยก็คือคอมเมนต์มาจากตรงนี้แหละใต้คลิปนี้ก็บอกว่าเนี่ยอ่ะบางคนก็บอกว่านี่แต่ละดาราพนาเล่นละครเรื่องอะไรคะเล่นละครเรื่องอะไรคะคนต่อมาก็บอกว่าคือสิมันใจจะคล้องคักเนาะคนอีกก็บอกว่านี่เดี๋ยวล่ะยิ้มยังสาวแต่ว่าต้องอ่านสิไม่ยิ้มใส่กล่องยังสาวเอาสิให้เขานั่งไห้ตลอดเวลาสันติเข้าใจอยู่ว่างานศพแต่มันก็ต้องเขาไปช่วยงานแล้วก็มันต้องผ่อนคลายกันคนเราเนาะก็แบบว่าเราไปช่วยงานเสร็จแล้วน้องเองก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเลยน้องก็บอกเลยนะในคลิปว่าเฮ็ดเป็นทุกอย่างแหละเฮ็ดเป็นหนึ่งก็เฮ็ดงานเบิดมือแล้วเฮ็ดทำช่วยงานทั้งวันเลยด้วยความเขาเรียกว่าจริงใจแล้วก็เคารพต่อคุณเมรี่แล้วทีนี้พอคลิปนี้มันออกมาแล้วคอมเมนต์แบบเนี้ยคือยังไงก่อนไม่เคยหยอกกับเพื่อนหรือไงหรือว่าไม่เคยเห็นเด็กๆหยอกกันหรือไง
ทำไมถึงได้คิดไปต่างๆนานาแล้วก็คอมเมนต์แบบนี้คิดไม่เท่าไหร่มาคอมเมนต์นี่แหละนี่พอคอมเมนต์ที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามเนี่ยเฮียคนนี้มาถามเนาะเขาถามว่าด่าลาบเบอร์เมนเขามาถามเขามาคอมเมนต์บอกว่าด่าลาบพนะเล่นละครเล่นละครเรื่องอะไรคะทีนี้ก็มีแฟนคลับ FC เข้ามาตอบกันโอ้หลายสิบคอมเมนต์เลยนะเกือบร้อยคอมเมนต์เลยนะมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ที่ถามว่าด่าลาบพนะเล่นละครเรื่องอะไรคะแฟนคลับ FC ของน้องเพลงก็มาให้มาตอบแทนบอกว่าดาราในใจกูนี่แหละเด็กเล่นกันดราม่าหาของอะไรค่ะแต่อันจริงๆนะเราคนหนึ่งที่เราเห็นคลิปนี้เราแบบเด็กๆช่วยทำงานดีเนาะช่วยงานศพถือว่าเด็กๆน่ารักนะเราจะชื่นชมด้วยซ้ำนะคะเราเห็นคลิปนี้เราไม่ได้มองเป็นประเด็นดราม่าเลยแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคนที่อคติเนาะใจบอดก็อาจจะคิดไปในทิศทางลบๆใส่เด็กๆได้ซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็ไม่อะไรหรอกเราก็อยากส่งกำลังใจให้ทั้งน้องเพลงน้องฮาร์ทที่มาแสงทองนะคะแล้วก็คุณแม่น้องฮาร์ทด้วยไม่เป็นไรคุณแม่ครับเราเชื่อว่าผลงานของเด็กๆจะการันตีทุกอย่างเองนะคะว่าน้องนะคะจะเป็นศิลปินที่ดีแน่นอนนะคะและอีกอย่างอนาคตไกลและอีกอย่างในเรื่องนี้เลยเนี่ยทำให้เราเห็นว่าโซเชียลเนี่ยโซเชียลหรือว่าสังคมออนไลน์นะครับผมก็คือมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ถูกทางเราก็จะสามารถหาเงินหาอะไรจากโซเชียลได้แต่มันก็จะทำให้สะท้อนเห็นอีกมุมนึงของคนที่คิดต่างออกไปจากคนอื่นหรือว่าคนที่เขาเคยอยู่ในมุมของเขาแคบๆแต่พอขึ้นมาเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียลที่มันกว้างเนี่ยคือบริหารอารมณ์ตัวเองไม่เป็นเอาใช้ความคิดออกมาพิมพ์ออกมาเลยโดยที่ไม่ไม่ใช่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะความคิดออกมาโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองมันจะมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมเป็นตัวหนังสือเพื่อที่จะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีนะว่าคนคิดลบคิดอะไรแต่พอหลังๆมาเห็นอย่างเงี้ยพอมีโซเชียลเข้ามาเรารู้เลยว่าโอ้โหเอาเยอะคนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะแต่ทำไมคิดได้น้อยจังผ่านประสบการณ์ใช้ชีวิตมาก็เป็นหลายสิบปีแล้วแต่ทำไมคิดได้แค่นี้แต่จริงๆคิดอยู่ในใจก็ได้นะจะคิดแต่ไม่แปลกไม่ผิดแล้วก็การคอมเมนต์ก็คือต้องให้เกียรติด้วยเพราะว่ามันเป็นโพสต์ของคนอื่นครับเป็นโพสต์ของศิลปินเป็นของโพสต์ของบุคคลสาธารณะด้วยเนี่ยค่ะมันก็ต้องเปิดสาธารณะทุกคนจะเห็นหมดครับค่ะเอ้ยเนาะเด็กน้อยหยอกกันเฉยๆเอ้ยพี่น้องเอ้ยเราไม่มองเห็นเป็นดราม่านะเรามองเด็กน้อยช่วยงานดีเนาะอย่างเงี้ยเห็นงองสับเฮาน่ะโอเคครับเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็นั่นแหละเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองคนนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะไม่เป็นไรนะคะสวัสดีค่ะพร้อมกัน